ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาติไทยทั่วโลกมื้อนี้กะมาพอกันอีกแล้วพี่น้องโอ้ยบัดเฮ็ดวิดีโอหลายหมื่นหลายเว้นอีดีอีเหลือพี่น้องช่องนี้ธุรกิจลัดโตแห้งพี่น้องไปอันค่าบูเซลบ่ทั้งอาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันอังคารพี่น้องแล้วก็วันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีเมื่อวานนี้มื้อนี้วันศุกร์เนาะพี่น้องก็สิได้ทํางานบ้านยากแห้งเนาะมื้อนี้ยามมาเบิ่งส่งแมทธิวไปโรงเรียนนะพี่น้องมาเปิดประตูเนาะแล้วก็มาพามาเบิ่งบรรยากาศช่วงฤดูใบไม้ร่วงพี่น้องเบิ่งใหม่ก็ร่วงเบิ่งล่ะพี่น้องบ่ได้ถ่ายวิดีโอโดนล่ะฤดูใบไม้ร่วงอ่ะอันบ่ได้ถ่ายหลายหมื่นเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็บ่มีอีหยังหลายพี่น้องเขาก็มีเรื่องอยู่หรอกแต่ว่าหั่นบ่ทันได้เว้ารู้สิเว้าเลยหือรู้สิเว้าเลยหือมื้อเช้าเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องเมื่อวานนี้พอดีอันเขาไปอาบน้ำมานะเขาก็เลยอันจับบังนมพี่น้องจับบังนมผมซื้อวันมีก่อนแข็งๆแล้วก็เจ็บๆพี่น้องเขาก็เลยว่าเอ้าอันมันเป็นอีหยังอีกกันนะพี่น้องก็เลยสิอันนัดหมอวันจันทร์นี่ล่ะพี่น้องนัดมื้อนี้ล่ะก็สิขอไปตรวจวันจันทร์นะว่าอันว่ามันสิว่างบ่เนาะเพราะว่าหมออังกฤษน่ะหาหมอยากๆเนาะพี่น้องหาหมอยากๆเนาะหลังจากที่อันเป็นเบาหวานกับไขมันพอกตับเศร้าล่ะนะพี่น้องเศร้าล่ะหมายถึงว่ามันน้ำตาลมันก็ลดแล้วเนาะไขมันกับไปตรวจกับพ่อเป็นยังอ่ะนะพี่น้องเนาะบัดนี้อันมาเจอค่ําเจอก่อนอีกเนาะก่อนเป็นก่อนบ่ใหญ่หรอกพี่น้องซ้ําปลามือนี่ล่ะซ้ําหน่อยๆนะพี่น้องประมาณครึ่งประมาณซ้ําได้ล่ะซ้ํานี่ล่ะคอเดียวนี่ล่ะพี่น้องก็บ่ถึงคอดอกเป็นก้อนหน่อยๆนะก็แต่ว่าหั่นเวลาเฮาจับมันแล้วมันเจ็บมันนะเพิ่นก็เลยสิไปตรวจเบิ่งว่ามันสิเป็นอีหยังนะพี่น้องนะบัดนี้อันก็เลยว่าโอ้ยคนเฮาเนาะขาดมันสิเจ็บจังได๋มันก็เจ็บพี่น้องขนาดว่าเฮามารักษาเนาะมารักษาอันเบาหวานน่ะมารักษาก็คือมาอันงดข้าวงดน้ําตาลออกกําลังกายอีหยังจังซี่นะพี่น้องมากินอาหารเพื่อสุขภาพลดอีหยังลดHIF บังสีนาพี่น้อง HIF มันก็ลดอีหลีพี่น้องแต่หลังจากที่ค่อยเฮ็ดอันอีหยังละสูตรนั้นค่อยกับบ่ค่อยลงนะพี่น้องลงยากเพราะว่ามันบ่ได้ออกกําลังกายคันสมมุติว่าผู้ใดสิไปกินสูตรลดไขมันตัวนั้นนําแล้วก็ต้องออกกําลังกายนําเด้อพี่น้องจังสิลงก็ซั่นบ่ลงเด้ออกกําลังกายในที่นี้หมายถึงว่าตะกี้ตอนที่ค่อยลงหลายๆน่ะเนาะพี่น้องค่อยออกกําลังกายยามเช้ายามแลงเลยเด้ขี่จักรยานออกหมู่บ้านน่ะนะพี่น้องออกหมู่บ้านก็สิประมาณโล1อยู่หรอกนะประมาณ20นาทีเนาะขี่จากนี้ออกหมู่บ้านไปอีกหมู่บ้านนึงออกมานี่แล้วก็พอนะพี่น้องก็ประมาณ20นาทีเช้าแลงเนาะมันลดอีหลีอยู่พี่น้องแต่ว่าอันช่วงเขาบ่ได้อันไปออกกําลังกายเพราะใดเพราะว่าอากาศมันบ่ดีพี่น้องมันฝนตกสิล่ะฝนตกสิล่ะกะกะมันก็คึมๆฝนก็ตกๆลิ่นๆเนาะอากาศช่วงหน้าออทําก็สิเป็นประมาณนี้ล่ะพี่น้องเนาะก็สิเป็นประมาณนี้เดี๋ยวสิถ่ายทางหน้าให้เบิ่งสิเป็นจังซี่ล่ะเมื่อวานนี่ก็ฝนตกสิล่ะเบิดมื้อเขาไปย่างอันแอนตี้ก็ตกจังซี่ล่ะพี่น้องแต่ว่าเขาก็ยังขายอยู่เด้ชีวิตเขาก็ประมาณนี้เนาะล่ะพี่น้องก็ประมาณนี้ล่ะอันยามเช้าก็ตะเว่นก็เริ่มขึ้นสวยแล้วพี่น้องประมาณ 6:00 น. 6:00 น. กว่ากับ 7:00 น. แล้วพี่น้องซุมื้อนี้มันใกล้สิอันลดไปเรื่อยๆนะลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆพี่น้องอันวันนี้ยามแรกก็เริ่มค่ําแล้วพี่น้องเริ่มค่ําแล้วเนาะ 5:00 น. ก็เริ่มค่ําแล้วนะแต่กี่ 4:00 น. นะพี่น้องก็คอยเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลื่อนลงมาเรื่อยๆหน้าหนาวนี่ก็สิค่ําแล้วค่ําเร็วขึ้นประมาณ 4:00 น. 3:00 น. ครึ่งก็มืดแล้วนะพี่น้องหน้าหนาวเนาะแล้วก็อันกว่าสิแจ้งก็เกือบ 3:00 น. เช้าพุ่นล่ะพี่น้องกว่าจะแจ้งเนาะกว่าจะแจ้งนะมันก็ประมาณนั่นล่ะพี่น้องประมาณอันค่อยก็ถ่ายให้เบิ่งดูอยู่เนาะก็เลยอยากท่านผู้ชมเบื่อเนาะแล้วก็อันของหลังจากโอ้ข่อยมีเรื่องนึงสิเว้าสู่ฟังนําพี่น้องหยังล่ะเขาเอิ้นว่าอันพอดีเนาะข่อยเป็นกด TikTok กดไปกดมาพี่น้องกดไปกดมาบัดนี้มันก็ขึ้นบทสวดมนต์สู่บทนึงพี่น้องเป็นบทเขาเอิ้นว่าบทอีหยังเนาะบทมงกุฎจักมงกุฎพระพุทธเจ้าพี่น้องหลังจากข่อยสวดมนต์บทนั่นล่ะพี่น้องเอ้ย
รู้สึกว่าดวงดีขึ้นเลยพี่น้องดวงดีในที่นี้หมายถึงว่าเวลาไปหาสิ่งหาของน่ะได้แต่ของดีๆพี่น้องได้แต่ของดีๆขอว่าเอ้าหรือมันสิเป็นน้ําบทสวดมนต์ที่เฮาสวดว่าจังซี่นะตะกะตาหลังจากเพราะว่าก่อนหน้าน่ะนะพี่น้องไปหาไสก็หายากๆหาเผื่อๆเนาะหลังจากสวดมนต์แล้วก็รู้สึกว่าไปหม่องใดก็เจอไปหม่องใดก็เจอนะพี่น้องคล้ายๆว่าดวงมันอาจสิเปิดแล้วนะเฮาก็สวดบทไอ้เสิร์ชเข้าไปในไอ้เขียนเข้าไปค้นหาใน YouTube ก็ได้พี่น้องเขียนว่า บทสวดมนต์มงกุฎพระพุทธเจ้านะพี่น้องก็บ่ยากเด้แต่ว่าอันคําว่าบ่ยากก็อันจํายากเติบอยู่พี่น้องไอ้ท่องไปท่องมาก็ซับซ้นน่ะนะพี่น้องกว่าสิท่องได้นะพี่น้องกว่าสิท่องได้บัดนี้หลังจากไปท่องได้แล้วเนาะพี่น้องก็ดวงเปิดเลยพี่น้องตั้งแต่อันอาทิตย์นี้เนาะค่อยฮู้ก็อันเจอประมาณอาทิตย์นี้ล่ะจากไหนมาเว้าสู่ฟังนะพี่น้องอาทิตย์นี้ล่ะกะโชคดีมาเลยพี่น้องหลังจากเสาร์มันเสาร์ไปยอกกระเดคองแบบได้กําไรหลายนะพี่น้องซื้อได้คองได้กําไรหลายมันอาทิตย์ก็ได้ก็ได้นาฬิกาทองซื้อมหาปอนนะพี่น้องก็ขายได้30 40นี่ล่ะบ่ได้หลายปานใดดอกนะแต่ว่ามันก็ได้นะก็ไปอันเพราะวันเนี่ยล่ะวันอังคารนะพี่น้องไปงานแอนทีคอยู่อันอย่างละคือเอิ้นว่าอยู่ลิงคอนนะพี่น้องมันก็ไปได้ของดีอีกพี่น้องได้กระไดของดีตําหูทองกับเป็นจี่ทองนะ 18K พี่น้องครับซื้อมาจักบาทซื้อมา30ปอนด์พี่น้องซื้อมา30ปอนด์แต่ว่าหังไอ้เขาเอิ้นว่าอย่างละเป็นซื้อมา30ปอนด์แต่ว่ามีหลายอย่างนะพี่น้องมีเงินมีทองแล้วก็มีสอยมุกเส้นหนึ่งนะพี่น้อง30ปอนด์เพราะว่าร้านแอนติกนี่เขาสิขายราคานี่ล่ะพี่น้อง5ปอนด์10ปอนด์20 30 100ปอนด์จังซี่นะพี่น้องราคามันสิแพงแฮงอยู่แอนติกอ่ะนะหั่นล่ะพี่น้องเดี๋ยวสิไปส่งเจสสิก้าก่อนเฮาลูกส่งเจสสิก้าฝนตกลินด้วยนะเนี่ยวันเนี้ยฝนตกลินมาง่ายไงได้เรียนสมือลวดไปเดินไวไปเดี๋ยวคันบออันหน้าที่สุดท้ายเธอก็บอมาเด้พี่น้องลูกสาวก่อยก็บอหน้าที่สุดท้ายก็บอมาอันละเนาะอันวันนี้อันเว้าต่อพี่น้องเมื่อหานี้มันหอดเวลานะคันแม่นบ่ไปเอิ้นก็สิสวยอีกนะอันละค่อยก็เลยอันค่อยก็เลยซื้อนะพี่น้อง30ปอนด์ก็ได้กําไร500ปอนด์พี่น้องโชคดีอีหลีโชคดีวันนี้อันไปแอนติกบ่ว่านนี่อีกพี่น้องค่อยก็อันซื้อโน่นซื้อนี่ค่อยก็ได้ของอีกพี่น้องได้ของแบบได้ตําหูทองเนาะได้ตําหูทอง2คู่ตําหูทอง2บ่คู่นี่หรอกบ่คู่นี่หรอกพี่น้องได้ตําหูทอง2คู่กะซื้อมา3คู่อีกคู่นึงเป็นเงินน่ะนะบ่นับกะได้กําไรเติบอยู่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าค่าเขาไปซื้อนี่แพงหลายพี่น้องประมาณ20ปอนด์เนาะค่ะสมมุติว่าไปตอนอันไปตอน 6:30 นนี่55ปอนด์พี่น้องค่าเขาไปซื้อได้นี่ค่าเขาไปซื้อพี่น้องโอ้บ่ได้เอาไม้เซลฟี่มาละพี่น้องค่าเขาพี่สื่อนี่อันกระแพงเนาะแต่ว่าอันยูลินคอนน่ะ15ปอนด์พี่น้องเจสซ่าไปละบ่ถึงนาทีโดนมาใครเนี่ยมันมีแบบว่าอันออนไลน์นะพี่น้องว่ารถมันอยู่หม่องไหนหม่องใดจังซี่นะรถมันอยู่หม่องใดหม่องใดมันก็สิอันบอกให้เฮาเห็นนะพี่น้องอันกะมีแผนกับพ่อน้องเจสสิก้านะว่าอยากไปซื้อบ้านหลังใหม่เพราะว่าของเมทิวมันน้อยแฮงหอมแมทิวมันหน่อยแฮงมันเป็นใหญ่แหละนะพี่น้องแมทิวใหญ่แล้วก็เลยอันก็อยากไปซื้อนะแต่ว่าหมู่บ้านที่เขาอยู่นี่นะพี่น้องสตูนี่เนาะหมู่บ้านที่เขาอยู่นี่มันแบบว่ารถมันสิผ่านทุก1ชั่วโมงเลยเด้พี่น้องแบบดีแฮงนะแบบไอ้สเตอร์เติ้ลบายสตูลิไอ้เซ็กซ์บีอย่างสินะรถมันสิอันผ่านทุก1ชั่วโมงเลยพี่น้องแล้วก็มีอันมันดีนะพี่น้องไปลินคอนหรือว่าสิไปเกนปลาหรือสิไปสแกนโตมันแบบว่า3เมืองนะพี่น้องสามารถไอ้ขึ้นอยู่นี่แล้วก็ไปสามารถไปได้3เมืองคือว่า3อำเภอนี่ล่ะคันแม่นบ้านเฮานะ
สามอำเภอเนี่ยละประมาณนี่ละมันไปได้หลายหม่องนะพี่น้องมันก็ดีนะก็ไปคิดเรื่องบ้านคันถ้าไปซื้ออยู่หม่องใหม่นั่งหมู่บ้านนะพี่น้องมันก็สิไม่อัน2ชั่วโมงขั้นนึง3ชั่วโมงขั้นนึงจังซี่นะพี่น้องมันแบบว่าอันมันบ่สะดวกสบายคืออยู่นี่นะพี่น้องเนาะหั่นล่ะแต่ว่าอันก็ทาเบิ่งพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจอังกฤษก็รู้สึกว่ามันสิแย่ๆอีหลีเด้พี่น้องแย่ๆในที่นี้หมายถึงว่าร้านค้าร้านขายอันอีหยังร้านร่วงกับปิดล่มหลายนะพี่น้องล่มหลายแต่ว่าก็จะถามมาเบิ่งพี่น้องว่ามันสิเป็นจังไหนต่อไปเนาะเพราะว่าผู้ใดอันมีเงินธนาคารก็เบิกมาเก็บไว้น้ําตะคองก็ดีเด้พี่น้องเบิกมาเก็บไว้น้ําตะคองก็ดีเพราะว่าอาจสิธนาคารอาจสิล่มอาจสิหยังก็ได้นะพี่น้องบ่แน่นะเก็บเป็นทองไว้มาซื้อทองเก็บไว้พี่น้องเก็บไว้ก็ย่านโจรอีกล่ะเนาะผู้ใดก็ได้เนาะผู้ใดมีเงินเป็นหลาย10ล้านก็สิขึ้นอย่างแน่จักหน่อยผู้ใดบ่มีคือข้อนี้ก็สิดีอยู่มีพอได้ซื้ออันอย่างละซื้อข้าวซื้อน้ำกินไปตะมื้อๆนี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะพี่น้องเนาะเอาล่ะคลิปนี้ก็มาทักทายเนาะเพราะหายคิดถึงพี่น้องเดี๋ยวสิหาว่าหายไปโดนแท้ยายสุพรรณก็สิถามว่าอันอัปเดตพี่น้องว่าอันก่อนที่มันอยู่นมข้อยนี่มันเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นก่อนเนื้ออันซีธรรมดานะพี่น้องก็ถามมาลุ้นกันเนาะฮัลโหลเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ล่ะเจอกันคลิปหน้ามีอย่างดีๆสวยๆงามๆสิมาบอกสู่ฟังเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ